โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามความร่วมมือกับ5องค์กรประกอบด้วยมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนสนับสนุนการจัดงานเทศกาลกัญชาโลกหรือว่า World Gancha Festival 2020ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2563ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติจังหวัดนครพนมบนพื้นที่100ไร่นายจรัญกุลวณิชประธานที่ปรึกษากิติมาศักดิ์โครงการเทศกาลกัญชาโลกบอกว่าเทศกาลกัญชาโลกซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์และตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแต่เราเป็นหลักประเทศไทยเป็นหลักนะครับเราจะเชิญใครบ้างเวลานี้กำลังเชิญกันอยู่ท่านนายกสมาคมก็บอกมีญี่ปุ่นมีจีนมีต่างๆนี่แหละครับอเมริกาที่เขาเคยคัดค้านในเรื่องนี้แล้วก็เชิญเข้ามามาดูซิว่าความคิดทางด้านวิชาการการแสดงการถกแถลงของชาติต่างๆเนี่ยและผลที่สุดมันควรจะออกมาให้ประโยชน์กับประชาคมโลกยังไงสำหรับการจัดงานจะมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันค่ะประกอบด้วยโซนการประชุมสัมมนาวิชาการโซนออกร้านแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจรจาการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาและโซนแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์และมหกรรมดนตรีโดยคณะผู้จัดงานเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในการใช้กัญชาบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย